เปิดห้องนอนน้องเอลิเซียคุณหนูหมื่นล้านลูกสาวแพทติเซียเรียกได้ว่ามีแฟนคลับเป็นของตัวเองตั้งแต่ยังเป็นเบบี๋วัยแรกเกิดเลยแหละค่ะสำหรับน้องเอลิเซียลูกสาวของนางเอกชื่อดังแพทติเซียทันชนกกูดและสามีนักธุรกิจหมื่นล้านอย่างโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์ซึ่งคุณแม่คนสวยก็มักจะมีโมเมนต์ความน่ารักออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดล่าสุดคุณแม่คนสวยก็ได้ทำคลิปพาชมห้องนอนของน้องเอลิเซียด้วยพร้อมแคปชั่นว่าเอลิเซียเนอร์เซอรี่ท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าเต็มเตียงเลยค่ะคนสวยโซคิวน่ารักมากค่ะดูวนเกิน3รอบลูกสาวคุณพ่อหน้าเหมือนคุณพ่อมากค่ะลิเซียคนสวยหัวจะทุยๆหัวจะสวยโหยน่ารักมากและน่าคือได้พ่อเต็มๆเลยลูกแข็งแรงแข็งแรงนะคะแถมยังได้รับการตกแต่งอย่างดีและเต็มไปด้วยตุ๊กตาของน่ารักอีกด้วยเอาเป็นว่าแฟนๆคนไหนที่ชื่นชอบและอยากติดตามโมเมนต์ความน่ารักอบอุ่นของครอบครัวนี้ก็สามารถไปติดตามได้ที่ Instagram Patricia Good ของคุณแม่กันได้เลย